สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ One Punch Man The Strongest กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปรายละเอียดตัวละครราชาทะเลลึกที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะรอสุ่มกาชาเจ้าตัวนี้กันเยอะพอสมควรเลยเนอะแล้วก็ไหนๆแล้วผมก็จะวิเคราะห์ทั้งหมดเท่าที่รู้เกี่ยวกับราชาทะเลลึกให้จบไปในคลิปเดียวไปเลยนะครับเอาแบบถึงพี่ถึงขิงกันไปเลยนี้เรื่องสกิลก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีเนอะว่ามันทำอะไรได้บ้างดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมจะขอสรุปรวบรัดสักนิดนึงเผื่อเอาไว้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเจ้าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นที่รอสุ่มกาชาเจ้าตัวนี้กันเนี่ยมันจะมาจาก3อย่างหลักๆกันเลยก็คือมีอันตินะครับอันนี้ผมไฮไลท์ให้เนาะอันติพาสซีฟแล้วก็ปลุกตื่นนะครับทั้ง3อันนี้เลยคือดีหมดเลยอย่างอันติเนี่ยก็คือโจมตีเป้าหมายเดี่ยว5ครั้งที่ความเสียหาย 1,050% ของพลังโจมตีถ้าเกิดอัปเกรดเป็นอาวุธ3ดาวก็ตกที่ 1,300% ของพลังโจมตีเลยส่วนแน่นอนครับทำลายโลกอมตะของคอเกลิวได้ด้วยตามที่ผมไฮไลท์ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สู้กับคอเกลิวตรงนี้ตัดออกก็ได้แล้วก็ทำให้อีกฝ่ายติดกัดก่อนรวมไปถึงชำนาญกายคือง่ายๆเลยครับ4อย่างนี้สำคัญหมดสำหรับตัวราชาทะเลลึกส่วนพัสซีฟของราชาทะเลลึกเนี่ยมันจะเหมือนกับของวัคซีนแมนร่างหนึ่งเลยจะต่างกันตรงที่ว่าดาเมจมันจะสูงกว่าอันนี้จะไม่มีอะไรมากก็ไม่ซับซ้อนเนาะและอันไฮไลท์นะครับก็คือปลุกตื่นข้าวค่าของปลุกตื่นเนี่ยจะทำงาน2แบบอย่างแรกเลยก็คือศัตรูที่ติดกัดก่อนพิเศษเนี่ยจะโดนบล็อกไล่โจมตีกับไล่อันติ2รอบมาทรงนี้นะครับพวกมีไล่อันติเถื่อนๆอย่างเมทัลแบทดวงอะตอมิกกาโร่โดนหมดเลยนะครับหรือแม้แต่เกียโร่เองที่มีการไล่อันติผ่านพาสซีฟตรงนี้เนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่พวกการ์ดคอมโบอันติตรงนี้เนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่ามันสามารถบล็อกได้ด้วยหรือเปล่าดังนั้นเอาเป็นว่าถ้าใครทราบนะครับก็อย่าลืมรบกวนมาบอกกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะได้ทิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ด้านล่างให้ก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอันถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนในทีมเรามีการขึ้นไหวไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่ที่ราวๆ 60-70% ขึ้นอยู่กับว่าเราอัพปลุกตื่นที่เลเวลเท่าไหร่ถ้าเกิดโอกาสติดขึ้นมาจะทำการคอมโบโฟลว์อัพหรือก็คือทำการไล่อันตินั่นเองแปลว่าถ้าเกิดเราเอาราชาทะเลลึกมาวางคู่กับโกเคสึตรงนี้มันจะทำดาเมจอันติกันรัวๆเลยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างเช่นเนี่ยดวงก็ได้นะครับคือสรุปแล้วเนี่ยคือไม่ต้องสาธยายอะไรมากเลยนะครับเกี่ยวกับสกิลของราชาทะเลลึกสั้นๆเลยก็คือโหดนะครับอนาคตเนี่ยตกเมตาหรือเปล่าผมยังไม่ทราบนะแต่ว่าต่อให้ตกผมมองว่าก็ยังปั้นแล้วเอาไปลงในโหมดอื่นได้อยู่ดีก็คือปั้นได้ยาวๆและสกิลมันโกงขนาดนี้เนี่ยครับมันไปได้ทุกโรเลยไม่ว่าจะซัพพอร์ตแทงค์หรือ DPS ก็ตามโดยเฉพาะถ้าต้องการทำพวกเช็ค DPS หรือทำดาเมจกับบอสอะไรพวกนี้คือบอกเลยว่าแจ่มแมวมากนะครับยังไงก็ตามนะครับถึงแม้จะไปได้ทุกโรแต่ตอนที่ผมดูจากสกิลคร่าวๆเมื่อกี้ที่ผมอธิบายให้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไปทางสาย DPS เป็นหลักดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมจะเจาะลึกส่วนใหญ่ไปกับ DPS ของซีฟู้ดก็แล้วกันอันนี้ผมอธิบายตารางก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนอาจจะงงกันตรงนี้ที่ผมไฮไลท์เอาไว้คือดาเมจรวมทั้งหมดที่ทำได้ใน1รอบนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยอันติมีทั้งแบบไม่นับรวมคอมโบอันติกับนับรวมคอมโบอันติแล้วก็อาวุธก่อนอัปเกรด3ดาวกับหลังอัปเกรด3ดาวแล้วก็ดาเมจจาก DOT ดาเมจก็คือกัดก่อนพิเศษกับพาสซีฟตั้งแต่ยังไม่อัพ5ดาวอัพ5ดาวเหลืองแล้วก็5ดาวม่วงทั้งหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจมันไปได้สูงกว่านี้นะครับอันนี้ผมทำประมาณการคร่าวๆโดยอิงเงื่อนไขคร่าวๆตรงนี้ก็คือคิดดาเมจจากซีฟู้ดตัวเดียวและคิดกรณีติดกัดก่อนพิเศษแค่ครั้งเดียวกับอีก2อย่างนี้คือไม่รวมคริติคอลดาเมจกับคำนวณจากกรณีที่มีศัตรูในสนามแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ในสถานการณ์จริงราชาซีฟู้ดทำดาเมจหมู่ผ่านพาสซีฟด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นดาเมจมันไปได้ไกลกว่านี้อันนี้คือเป็นแค่ดาเมจตัวเดียวๆเท่านั้นดาเมจรวมของตัวละครฝ่ายตรงข้าม1ตัวสูงสุดเราจะทำได้ที่ประมาณ 4,458% ซึ่งในความเป็นจริงเราทำได้มากกว่านั้นเนาะกรณีที่ทำดาเมจได้ต่ำที่สุดก็คืออันติไม่นับคอมโบเต็มที่ที่เราทำได้ก็คือ 1,858% ซึ่งนั่นคือเราอัพ5ดาวม่วงไปแล้วแล้วก็มีอาวุธ3ดาวเรียบร้อยแล้วด้วยในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ตัวราชาทะเลลึกมายังไม่อัพอาวุธ3ดาวเลยปลุกตื่นก็ยังเลเวล1แต่ว่านับคอมโบอันติรวมเข้าไปด้วยดาเมจต่ำสุดที่ทำได้คือเท่านี้ 2,580% อันนี้ผมไฮไลท์ให้นะครับคือตรงเนี้ยเราบอกได้อย่างนึงว่าดาเมจหลักส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากคอมโบอันติเป็นหลักนั่นเองอย่างกรณีที่ไม่ได้จับอาวุธ3ดาวแต่คอมโบอันติออกมาก็ยังอยู่ที่ 3,690% เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่ามีอาวุธ3ดาวเข้าไปด้วยดาเมจก็แตะเลข4เลยดังนั้นตารางอันนี้เนี่ยผมบอกได้อย่างนึงเลยนะครับคือเป็นตัวที่เหมาะมากถ้าไปลงสู้กับศัตรูที่มีตัวละครตัวเดียวก็คือบอสนั่นเองแต่อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าอันนี้คือกรณีที่คำนวณผ่านทำดาเมจแค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเกิดสู้กันแบบ66ดาเมจมันไปไกลกว่านี้มากอย่างที่1เลยก็คือการคอมโบอันติ
มันคิดจากเพื่อนอีกตัวนึงที่อยู่ในแถวเดียวกันด้วยและแน่นอนครับเวลามันทำพาสซีฟเนี่ยในรอบนั้นๆมันคิดดาเมจ DOT ทั้งทีมแล้วก็เอามาบวกกันเดี๋ยวกอริบาสอันติให้ดูก่อนละกันอันนี้ต้องใช้กอริบาสนะครับผมอีกฝ่ายติอันติ3ตัวเลยเดี๋ยวดูนะพออีกฝ่ายขยับไปปุ๊บอันนี้ต้องรอก่อนนะให้เขาคอมโบกันให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็โดนคอนติเนียแล้วก็นาเอ็กซ์ต้าดาเมจเมื่อกี้นี้นะครับคือถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยทั้งยุงแดงกาโร่แล้วก็โคเคสึ3ตัวนี้โดนดาเมจ DOT ตกประมาณตัวละ 10,000 ต้นๆ3ตัวนี้ดาเมจ DOT รวมกันแล้วก็เอามาคำนวณกับพาสซีฟของวัคซีนแมนประมาณนี้นะครับใครสงสัยก็ไปดูคลิปมุมบนขวาได้เลยเป็นคลิปเกี่ยวกับการคำนวณดาเมจ DOT ที่ผมทำเอาไว้นะครับอันนี้เราเปรียบเทียบดาเมจเดี่ยวกันของราชาซีฟู้ดกับหมาเฝ้าบ้าน2คือต่อให้เลยนะครับหมาเฝ้าบ้านอัพปกตื่น2อัพอาวุธ3ดาวดาเมจเต็มที่ก็คือ3042เท่านั้นอันนี้ผมไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้เต็มที่ของหมาเฝ้าบ้านล่าง2ดาเมจก็ใกล้เคียงกับราชาทะเลลึกกรณีอัพแค่อาวุธ3ดาวเท่านั้นก็อยู่ที่3080แต่ถ้าอาวุธอยู่ที่ก่อน3ดาวของราชาทะเลลึกก็คือ2500ซึ่งบวกลบก็แทบไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบที่ราชาทะเลลึกอัพเต็มทุกอย่างดาเมจมันไปไกลกว่านั้นก็คือ4458แต่หมาเฝ้าบ้านสามารถบล็อกคอมโบอันติราชาทะเลลึกได้ถ้าเกิดว่าราชาทะเลลึกโดนบล็อกขึ้นมาดาเมจสูงสุดที่ทำได้ถึงแม้ว่าจะอัพเต็มทุกอย่างแล้วก็อยู่ที่ราวๆ 1,858 เท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำตารางเปรียบเทียบกรณีไม่นับคอมโบอันติเข้ามาด้วยนะครับเพราะดาเมจหลักๆมันจะมาจากปลุกตื่นแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าราชาทะเลลึกตกเมตาไปแล้วนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือดาเมจอ่ะไม่ได้มาจากดาเมจเดียวด้วยอันติมันมาจากดาเมจ DOT ด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูที่ชำนาญกายตรงนี้กันบ้างราชาทะเลลึกนะครับจะแตกต่างจากตัวที่ยกมาทั้งหมดนี้ตรงที่ว่าจะได้รับชำนาญกายเมื่ออันติไปแล้วเท่านั้นในขณะที่พิกก็อตราชาใต้ดินแล้วก็แทงท็อปมาสเตอร์จะได้เมื่อเริ่มเกมเลยส่วนการโร่นั้นจะได้ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขบางอย่างก็คือติดไม่ย่อท้อไปแล้วและที่สำคัญที่สุดการสร้างชำนาญกายใน1ครั้งของราชาทะเลลึกสามารถสร้างได้ต่ำที่สุดถ้าเทียบกับบรรดาตัวละครทั้งหมดที่มีในตรงนี้ถึงยังไงก็ตามการไล่อันติของราชาทะเลลึกสามารถสร้างชำนาญกายให้กับตัวเองเพิ่มได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าราชาทะเลลึกสามารถไล่อันติได้บ่อยๆชำนาญกายก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งนี่จะเป็นดาบสองคมของราชาทะเลลึกถ้าอันติบ่อยก็สร้างได้เยอะแต่ถ้าอันติได้แค่ครั้งเดียวจบโดนบล็อกไล่อันติก็สร้างได้แค่ครั้งเดียวคราวนี้คุณผู้ชมพอจะนึกภาพออกแล้วนะครับว่าความโดดเด่นของราชาทะเลลึกจะมาจากการทำคอมโบอันติดังนั้นไม่พ้นการอัพปกตื่น2และยิ่งทำอาวุธ3ดาวได้ด้วยยิ่งดีเลยคราวนี้มาสรุปเปรียบเทียบ2ตัวนี้เนาะถ้าเทียบกับหมาเฝ้าบ้านนะครับราชาทะเลลึกเนี่ยมันไปได้ทุกคอและไปได้ทุกทีมจริงๆในขณะที่ของหมาเฝ้าบ้านเนี่ยฟอร์มทีมกับคออัศวินจะดีที่สุดด้อยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้หมาเฝ้าบ้านเข้ามาในเซิร์ฟทะเลบ้านเราก่อนละกันแล้วจะทำเป็นคลิปแยกต่างหากอีกทีนึงถัดมาดาเมจราชาทะเลลึกมาจากหลายแหล่งทั้งอันติทั้งปลุกตื่นทั้ง DOT ดังนั้นถ้าโดนบล็อกปลุกตื่นไปก็คือไล่อันติก็ยังมีดาเมจจากอันติเพียวๆกับ DOT อยู่ส่วนหมาเฝ้าบ้านดาเมจเดี่ยวอันนี้แรงถึงแม้ว่าเทียบกับราชาทะเลลึกแล้วถ้าทำคอมโบจะแรงกว่าแต่ถ้าโดนบล็อกขึ้นมาดาเมจจะด้อยกว่าหมาเฝ้าบ้านทันทีส่วนการบล็อกไล่อันติทั้ง2ตัวนี้จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือทะเลลึกบล็อกเมื่ออีกฝ่ายติดกัดกร่อนในขณะที่หมาเฝ้าบ้านนั้นบล็อกถาวรไปประมาณนี่คือผมว่ามันคงไม่ใช่ตัวแทนที่แล้วล่ะหมาเฝ้าบ้านน่าจะเป็นตัวเคาน์เตอร์แล้วล่ะเท่าที่ผมดูเนี่ยอันนี้คือผมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่า2ตัวจริงหรือเปล่าผมนำมาจากตรงนี้นะครับนี่วันพันแมนเดอร์สตองเกสลองไปเข้ากันดูได้เอาเป็นว่าในส่วนบล็อกไล่อันติของหมาเฝ้าบ้านนะครับอันนี้รอให้มันเข้ามาใกล้ๆเซิร์ฟบ้านเราก่อนก็แล้วกันค่อยๆว่ากันอีกทีเนาะหรือถ้าใครทราบอยู่แล้วมาชี้แจงเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้อัปเดตทิ้งเอาไว้ด้านล่างอีกทีนึงในรายละเอียดเนาะคราวนี้มาดูข้อเสียกันบ้าง2ตัวนี้มันมีความคล้ายกันอยู่คือมันเป็นตัวทำดาเมจสายต่อสู้ดังนั้นตัวละครประเภทดาเมจสายต่อสู้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกเคาน์เตอร์หรือถูกแทนที่ค่อนข้างทีถามว่าตัวนี้น่าสุ่มไหมคือบอกได้เลยครับว่าน่าสุ่มแน่นอนเพราะว่าถ้ามีราชาทะเลลึกล่าง2เนี่ยมันแบกทีมเราได้ดีมากเลยตัวแปรที่ทำให้เราเลือกไม่สุ่มราชาทะเลลึกก็คือคออัศวินล่าง2เนื่องจากว่าล่าง2เนี่ยมันเป็นคอไงเหมือนกับเนี่ยคอปู่บอมหรือว่าคอเกลิวพวกนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดห้ามพลาดถ้าพลาดคือ ID เราเนี่ยจะเล่นยากไปเลย
ัญหาของคออัศวินที่จะมาในเดือนมีนาก็คือว่าตัวดำนะครับถ้าเราเอาไปสุ่มราชาทะเลลึกเราอาจจะมีไม่พอไว้สุ่มตัวคออัศวินดังนั้นเราควรวางแผนเอาไว้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัวดำเท่าไหร่นับจากต้นมกราที่จะถึงนี้นะครับก็คือราชาทะเลลึกจะมีต้นเดือนขายเราที่36ใบกับกลางเดือนขายอีก36ใบเดือนนี้เดือนเดียวรวมกันไป72ใบเดือนถัดมาจะเป็นแท้งท็อปล่าง2ตัวนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจอาจจะข้ามราชาทะเลลึกเช่นเดียวกันเดือนของแท้งท็อปเนี่ยก็จะมีอีก72ใบบวกกับของเดือนราชาทะเลลึกอีก72ใบเราจะมีทั้งหมด144ใบพอมาต้นเดือนมีนาก็คือคออัศวินมาปุ๊บมันจะมีขายตอนต้นเดือนที่คอมา36ใบรวมกันเป็น180ใบพอดีเป๊ะอันนี้เนี่ยยังไม่ได้นับถึงเรื่อง Daily Log In ที่จะมีแจกตัวดำให้ด้วยจากการล็อกอินนะครับแต่เป็นว่าจากที่โชว์ให้ดูตรงนี้เนี่ยครับการขายตัวดำทั้ง5รอบคือ180ใบพอดีนั่นหมายความว่าถ้าอยากจะสุ่มราชาทะเลลึกแปลว่าตอนนี้เราต้องมีตัวดำอย่างน้อยเกิน180ใบเรียบร้อยแล้วเพราะ180ใบหลังจากมกราเป็นต้นไปจะเป็นตัวเอาไว้สุ่มคออัศวินทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังคือเรื่องตัวดำคราวนี้เป็นเรื่องที่หลังจากสุ่มราชาทะเลลึกมาแล้วนะครับสมมุติว่าเราสุ่มมาแล้วเนอะสแตทเด็กคือพลังโจมตีเพียวๆไปเลยหรืออาจจะเปลี่ยนค่าสแตทพลังโจมตีตรงนี้เป็นคริติคอลดาเมจคริติคอลเรทก็ได้หรือไม่อย่างนั้นนะครับถ้าไม่อยากเอาค่าคริแต่ไปเน้นเพิ่มโอกาสการติดกัดก่อนก็ใส่ค่าฮิตก็ได้ซึ่งจะใส่ได้ที่ส่วนที่เป็นรองเท้าตรงนี้นะครับนี่เราใส่ค่าฮิตอันนี้ค่าฮิตตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มโอกาสที่ทำให้อีกฝ่ายโดนกัดก่อนพิเศษเข้าไปได้ด้วยแล้วก็บัฟตรงนี้บัฟที่เป็นตามสายก็คืออย่างอันนี้เนอะของผมซออะตอมิกเนี่ยมันเป็นสายอุปกรณ์ก็ลองกดหาดูเลยนี่ฮิตนี่มันก็จะอยู่ตามสายนะครับมีค่าฮิตตรงนี้ด้วยพวกนี้จะเพิ่มโอกาสในการติดกัดก่อนได้แต่ถ้าไม่ได้สนใจอะไรพวกนั้นเนี่ยไปใส่สแตทพลังโจมตีเพียวๆเลยก็ได้เพราะไม่ว่าจะชำนาญกายหรือว่าดาเมจจากกัดก่อนพิเศษหรือจะดาเมจจากอันติพวกนี้มันอิงจากพลังโจมตีทั้งนั้นและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปตอนนี้เนี่ยโกลิบัสล่าง2ก็มีสกิลใหม่เปิดเผยออกมาแล้วนะครับก็สามารถคือเป็นการสร้างกัดก่อนพิเศษใส่ฝ่ายตรงข้ามโดยที่โอกาสในการติดกัดก่อนเนี่ยมันมี 100% เลยส่วนจำนวนตัวละครที่ฝ่ายจะติดกัดก่อนได้เนี่ยมันมีทั้งหมด4ตัวก็คือตัวละครรอบๆเป้าหมายหลักนั่นหมายความว่าเป้าหมายหลัก1ตัวซ้ายขวาอีก1ตัวแล้วก็ด้านหลังอีก1ตัวรวมเป็น4ตัวดาเมจต่อเนื่องของกัดก่อนพิเศษจากโกลิบัสเนี่ยมันอยู่ที่ 120% ของพลังโจมตีและจะหายไปเมื่ออีกฝ่ายโดนดาเมจต่อเนื่องไปครบ5ครั้งแล้วและอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการบล็อกความสามารถในการสะท้อนดาเมจอย่างของแทงท็อปหรือด้วงนะครับซึ่งมันจะเป็นการบล็อกถาวรเลยดังนั้นก็ลาก่อยนะแทงท็อป ส่วนเรื่องของพาสซีฟแล้วก็พาสซีฟปลุกตื่นเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยจะเป็นความสามารถที่เกื้อหนุนให้กับตัวโกลิบัสเองทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยความสามารถของโกลิบัสในส่วนที่มันส่งเสริมกับราชาทะเลลึกได้ก็คือเรื่องการกัดก่อนพิเศษนะครับที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้อีกฝ่ายเนี่ยติดบล็อกและอันติได้แน่นอนมากขึ้นแต่ก็ต้องมาดูกันนะว่าถ้าอัปเกรด5ดาวเหลือง5ดาวม่วงอาวุธ3ดาวแล้วก็ปลุกตื่น2แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรส่งเสริมให้กับราชาทะเลลึกอีกบ้างเอาเป็นว่าโกลิบัสเนี่ยผมก็ขอบอกคร่าวๆไว้เท่านี้กันแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็หมดเท่านี้แล้วนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหลงเหลือกันแล้วแหละหวังว่าทุกคนที่ตั้งตารอคอยเจ้าตัวนี้นะครับขอให้สุ่มได้เร็วๆไม่ต้องเกลือกันนะกับราชาทะเลลึกล่าง2สำหรับวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ